สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงผลประกอบการของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะค่ะก็จะขอเริ่ม Presentation เลยละกันนะคะก็จะเริ่มจากวิชั่นของกลุ่มบริษัทนะคะวิชั่นของกลุ่มของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะคะสำหรับในปี 2010 นี้นะคะก็คือว่าเรายังคงการเป็นผู้นำในด้านของการบริหารการลงทุนในธุรกิจโทรคมแล้วก็มีเดียโดยมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่เราได้ลงทุนไปแล้วนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพให้เห็นที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำธุรกิจในที่ใดบ้างนะคะซึ่งจะเห็นจากแผนที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีทั้งในส่วนที่เป็น regional telecom infrastructure นะคะก็คือว่าเราลงทุนในมีการให้บริการใน15ประเทศนะคะในแถบเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียนะคะอันนี้เนี่ยได้รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ทางด้านดาวเทียมด้วยนะคะถ้าหากว่ามองในส่วนของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยถ้าหากว่าดูในส่วนของจำนวนผู้ใช้บริการรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31ล้านรายจากทุกประเทศนะคะก็คือในนี้เนี่ยประมาณ28ล้านรายก็คืออยู่ในเมืองไทยนะคะก็คือผ่านทางบริษัท Advanced Info Service นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ยังมีในส่วนของลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งอันนี้จะลงทุนผ่านทางบริษัทไทยคมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในส่วนของลาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะโดยมี market share ประมาณ 55% นะคะแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยเราก็มียังเป็น market share อันดับ2นะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของเซทเทิลไลท์เนี่ยเราก็ยังให้บริการในแถบเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็ให้บริการทั้งในด้านของ conventional satellite หรือว่าเป็นพวกบริการที่เป็นทีวี broadcasting นะคะแล้วก็ทางด้านเทเลคอมนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีดาวเทียมที่เป็น broadband นะคะหรือที่เราใช้ชื่อว่า IP Star นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองหาโอกาสนะคะในการที่จะขยายต่อธุรกิจในด้านของเทเลคอมแล้วก็มีเดียต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้มาดูในภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่าเราจะแบ่งสายของกลุ่มธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็น3สายนะคะสายแรกก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีตัวการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศนะคะก็คือผ่านทางบริษัท AAS ซึ่งตอนนี้ AAS เนี่ยก็ market share อยู่ประมาณ 44% นะคะสำหรับตัว subscriber แล้วก็ถ้าหากว่าดูว่าส่วนแบ่งตลาดของรายได้ค่าบริการที่ไม่รวมพวกค่าเชื่อมโยงคงข่ายตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่มากกว่า 50% นะคะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในส่วนของสายไทยคมเนี่ยเราก็จะมีทั้งบริการในเรื่องของให้บริการดาวเทียมนะคะแล้วก็การให้บริการในต่างประเทศแล้วก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนของทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ลงทุนผ่านทาง CS Loxinfo แล้วก็ Teleinfo Media นะคะแล้วก็สายที่3เนี่ยเป็นสายของ Media แล้วก็ Advertising สายนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นนักนะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะยังเล็กๆอยู่ที่สำคัญก็คือเรามีตัว Matchbox ซึ่ง Matchbox เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำโฆษณานะคะทีนี้มาดูในส่วนของพอร์ตโฟลิโอหลักๆนะคะของชินว่าเป็นยังไงบ้างของผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับ AS แล้วก็ไทยคมเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศอย่างเช่นในลาวเนี่ยในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยการแข่งขันก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็แต่ไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของ subscriber เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านรายแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของกัมพูชาหรือ M4 นี้เนี่ยsubscriber อยู่ที่ประมาณ 800,000 นะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าในประเทศกัมพูชานี้เนี่ยก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากว่าจริงๆทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะคะคือต่ำกว่า 30% ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบ 100% แล้วนะคะหรือว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็เกิน 50% ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ประเทศนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่น่าสนใจของโอเปอเรเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีจำนวนโอเปอเรเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนเยอะดังนั้นการแข่งขันก็รุนแรงขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทาง M4 เนี่ยก็ได้มีการปรับตัวนะคะก็เราก็มีการขยาย Network Coverage ให้ cover ทั่วมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทำตลาดเนี่ยเราก็เน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นลูกค้าองค์กรหรือว่า กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็เน้นการทำตลาดเป็นกลุ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่ายังไงเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของ M4 เนี่ยก็ยังดีอยู่นะคะเมื่อเทียบกับรายอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีโอเปอเรเตอร์รายใหม่เข้ามาอีก3รายก็เลยทำให้ทั้งประเทศกัมพูชาตอนนี้มีโอเปอเรเตอร์9รายนะคะกัมพูชาในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3รายใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของ CS Loxinfo นะคะก็ในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ประมาณ287ล้านนะคะเพิ่มขึ้นถึง 28% จากปีก่อนหน้าเนี่ยซึ่งอัตราการเติบโตเนี่ยก็จะมาจากธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงก็คือในเรื่องของการให้บริการทางด้านโมบายคอนเทนต์นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะคะอันนี้เราทำผ่านตัวบริษัทชินนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของ TMC เนี่ย TMC เนี่ยจริงๆแล้วทำธุรกิจทางด้านสมุดหน้าเหลืองแล้วก็สมุดหน้าขาวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางด้านพรินท์มีเดียเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับธุรกิจดิจิทัลนะคะดังนั้นเนี่ยทาง TMC ก็ได้มีการปรับตัวโดยการให้บริการในส่วนของให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในด้านเป็นคอนเทนต์มากขึ้นรวมทั้งว่าเรายังมีบริการ Audio Text นะคะหรือว่าที่เป็น1900แล้วก็ XXX เนี่ยค่ะซึ่งบริการนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีคนให้บริการค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าสัญญาสัมปทานอายุค่อนข้างถอยลงเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนผู้ให้บริการก็ลดน้อยลงดังนั้นเนี่ยพวกคอนเทนต์พร็อไวเดอร์ต่างๆเนี่ยก็มาอยู่กับเราค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหมอดูนะคะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะซึ่งแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ผู้ใช้บริการเนี่ยยังนิยมอยู่นะคะอีกบริษัทหนึ่งที่เราอยากจะกล่าวถึงนะคะก็คือตัว DTV ทุกท่านอาจจะเห็นจาน DTV อยู่ข้างนอกนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อซื้อไปติดที่บ้านได้นะคะ DTV เนี่ยเป็นจานรับสัญญาณโทรทัศน์นะคะซึ่งเรามาใช้แทนเสาก้างปลาได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยเป็นตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขายได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 จานทั่วประเทศนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อปลายปี2008เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณแค่ 200,000 จานเท่านั้นดังนั้นในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยอัตราการเติบโตของจำนวนจานเนี่ยก็มีเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมีศักยภาพในการเติบโตสำหรับธุรกิจบรอดแคสต์ในอนาคตสำหรับกลุ่มบริษัทด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้มีการลอนช์ตัว DTV Easy ซึ่งเป็น Portableจานสามารถไปติดกับรถยนต์ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านที่เป็นเจ้าของจานเนี่ยจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็เอาจานติดรถไปด้วยได้ก็สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อข้างหน้าได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของ AF เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าดูแท่งสุดท้ายนะคะกราฟแท่งสุดท้ายคือช่วงในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายเนี่ยเป็นสัญญาณบวกขึ้นมานะคะคือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% นะคะจากปีก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากไตรมาสที่3ทั้งนี้เนี่ยก็เลยมันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็ความมั่นใจของผู้บริโภคด้วยนะคะที่มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะดังนั้นในเรื่องของค่าบริการโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นอีกอันนึงก็คือว่าถ้าหากว่าต้องขอโทษนะคะถ้าหากว่าท่านนักลงทุนที่ได้ฟัง AS เมื่อสักครู่นี้นะคะเราอาจจะขอรีแคปนิดนึงในส่วนของชินนะคะก็ในเรื่องของการให้บริการทางด้าน Data เนี่ยเพิ่มขึ้นมากคือเพิ่มขึ้นประมาณ 24% จากปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากว่าเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นจากเดิมที่คนใช้เฉพาะ voice ในการใช้เครื่องมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ใช้ทางด้าน Data เพิ่มขึ้นแล้วก็จากจำนวนสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นพวก BlackBerry หรือว่าตัว AirCard หรือ Dongle ที่เราเอามาเสียบกับโน้ตบุ๊กแล้วทำให้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในความเร็วสูงได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของผลประกอบการในส่วนของ EBITDA นะคะถ้าเราดูใน EBITDA Margin ของ AS เนี่ยก็เพิ่มจาก 41.9% ในปี 2008 เนี่ยมาเป็น 44.8% ในปี 2009 อันนี้ก็คือมาเป็นผลจากความสำเร็จในการที่จะปรับลดต้นทุนนะคะเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมานี้เนี่ย ทางบริษัทต่างๆเนี่ยก็คงจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงนะคะแต่ว่าทาง AS เนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ก็เลยทำให้ตัว EBITDA Margin เนี่ยค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะอันนี้จะเป็นภาพขยายในส่วนของบริการทางด้าน Data นะคะเรามาดูคอมบิเนชันของ Data Revenue ของ AS เนี่ยจะเห็นได้ว่าในปี 2008 นี้เนี่ยหลักๆเนี่ยผู้ใช้บริการยังใช้บริการทางด้าน SMS นะคะซึ่งเป็นการใช้ปกติเลยของผู้ใช้บริการ